ู้สึกว่าทำอะไรลงไปผมต้องหาคำที่ต้องถามคุณลุงถามพ่อถามปู่ด้วยกำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรกันอยู่พีรพัฒน์ทำไมกลายถึงกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้นะที่แกพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ให้เกียรติลุงพ่อแล้วก็ปู่ของตัวเองนี่แหละครับที่ผมจะไม่ให้เกียรติผมให้เกียรติคุณลุงผมให้เกียรติทุกคนมาตลอดผมเชื่อฟังผมทำตามทุกอย่างที่ทุกคนสั่งมาตลอดให้เกียรติเหรอให้เกียรติโดยมาทะเลาะวิวาทกับแขกที่มาในงานของลุงอย่างนั้นเหรอแล้วคุณลุงคุณปู่ล่ะครับที่จะทำอะไรอ่ะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองความเชื่ออย่างงมงายของคุณปู่หรือเปล่าครับในเรื่องที่ตามหาญาติทวดจะส่งกลับไปในอดีตเนี่ยต้นไหนครับไหนเครื่องย้อนเวลาของคุณปู่คุณยังเคยคิดบ้างไหมครับว่าคุณปู่อาจจะเลอะเลือนไปแล้วก็ได้คุณปู่อยู่เท่าไหร่แล้วฮะนี่พี่นี่เป็นงานของลุงนะลุงมีสิทธิ์ที่จะเชิญแขกที่มาทำความวุ่นวายกับงานของลุงออกไปเพียงเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณปู่ทำอย่างนั้นแหละครับทุกคนก็เลยเห็นว่าผมเป็นศัตรูไปหมดเลยพี่ว่าไงนะเล็กฮะว่าไงนะสงสัยต้องให้งานนี้เสร็จซะก่อนแล้วค่อยไปเล็กคอยส่งข่าวเรื่อยๆแล้วกันนะแกไม่เห็นด้วยที่คุณปู่ทำลงไปใช่ไหมแกจะได้ทำลายข้าวของที่สะสมในยุคปู่ทั่วลงไปอ่ะแกรู้ไหมตอนนี้ปู่ของแกเจ็บหนักอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแกทำอะไรลงไปควรจะรู้ตัวให้ดีๆว่างจะคุยกับแกต้องไปจัดการงานให้เสร็จซะก่อนถึงจะไปโรงพยาบาลบ้านมาแล้วของสำคัญหายไปหลายอย่างคุณพ่อคงเสียใจครับอะไรนะขโมยขึ้นบ้านเหรอไม่ใช่ครับผมว่าน่าจะเป็นฝีมือเจ้าผีนี่ถ้าคุณพ่อเป็นอะไรไปแล้วก็บาปหนักคงจะตกที่มันนะทำไมพี่ทำอย่างนั้นนะแล้วทำไมเธอไม่จัดการอะไรลูกของตัวเองแท้ๆพี่ผมรอฟังข่าวทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวผมจัดการมันแน่นี่พี่ไม่ได้อยากจะบ่นเลยนะก็เห็นอยู่เพราะวันนี้คุณพ่อไปธนาคารทั้งวันเลยเราจะปล่อยให้คุณพ่อทำอะไรเองทุกอย่างเหมือนแต่ก่อนเนี้ยมันไม่ได้แล้วนะเล็กคุณพ่อต้องพักบ้างแล้วพี่ครับแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับปันธะที่บรรพบุรุษสั่งไว้สืบทอดกันมานะครับพี่ตามหลักฐานที่คุณพ่อให้ไปอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณพัดเฟื่องครับคุณหมอครับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับท่านเฟื่องแล้วล่ะครับท่านบอกว่าท่านอยากเจอท่านเจิมพัดก่อนต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็ให้เข้าไปพบท่านคนเดียวก่อน
แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าอาการดีขึ้นแล้วผมจะย้ายท่านมาที่ห้องพิเศษนี้แล้วตกลงคุณพ่อท่านเป็นอะไรครับก็ยังไม่ทราบอาการแน่ชัดนะครับแต่ดูคล้ายๆว่าจะเหมือนอาการเดิมนะครับเชิญครับแนวทางโฆษณาชิ้นนี้นะครับทางธนาคารถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการประชาสัมพันธ์แนวทางการบริการใหม่ๆขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านที่ร่วมกันสรรสร้างผลงานชิ้นนี้ด้วยกันขอบคุณครับเป็นไงกวินมันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้นะพูดดีจังเลยนะกวินกวินว่าเราควรจะคืนสร้อยเส้นนี้ให้กับเขาไหมอ่ะถ้าทางเขาอยากจะได้สร้อยเส้นนี้จังมันเรื่องอะไรเนี่ยเฟื่องเราได้สร้อยมาอย่างถูกต้องเฟื่องจะเลือกแทนเด็กเมื่อวันซืนโดยที่ลืมความเมตตาที่เจ้าสัวมีให้เราก็ว่ามันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะได้รับการมอบหมายให้มาดูแลคุณเฟื่องนะครับคือเฟื่องกับกวินเราไม่เคยมีความลับต่อกันนะคะอาจารย์กวินเป็นเพื่อนสนิทของเฟื่องเราสองคนยังไปถ่ายรูปที่บ้านท่านเลยค่ะงั้นเชิญทั้งสองคนเลยก็ได้สบายมากครับท่านเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะเห็นว่าเมื่อกลางวันท่านก็มาดูงานเองผมไม่ขอตอบตอนนี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องมันยาวแต่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าท่านอยากจะพบคุณมากครับผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปเพราะท่านคอยยุ่งมากแล้วท่านเอ่ยปากมาผมก็เลยต้องรีบมาหมอพจน์บอกว่าผมน่าจะขอร้องคุณได้ครับหมอพจน์เหรอคะ
ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปกับเฟื่องก็ได้นะครับนะครับท่านเดี๋ยวผมพาเฟื่องไปที่โรงพยาบาลเองแล้วก็ไปเจอท่านที่นั่นแทนก็ไม่รบกวนจนเกินไปครับเฟื่องจะไปค่ะ